ดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.เปิดเผยว่าขณะนี้ทางสนช.ได้รับร่างกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศและร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจากรัฐบาลแล้วและได้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณา20เมษายนนี้ซึ่งคาดว่าจะผ่านวาระแรกในขั้นรับหลักการได้และเตรียมตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากฎหมายทั้ง2ฉบับเพื่อให้เสร็จทันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คือภายใน120วันหรือสิ้นสุด3สิงหาคม2560ส่วนการพิจารณาร่างกฎหมายว่าได้พรรคการเมืองและร่างกฎหมายว่าได้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นหากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.จัดส่งมาให้ในวันที่18เมษายนตามที่ได้รับแจ้งก็จะนำเข้าสู่การประชุมสนช.ในวันที่21เมษายนตามลำดับอย่างไรก็ตามยอมรับว่าระยะเวลาในพิจารณากระชั้นชิดมากจึงได้ประสานไปทางกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อขอร่างกฎหมาย2ฉบับมาให้สมาชิกศึกษารายละเอียดในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้สนช.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา60วันประธานสนช.ยืนยันว่าร่างกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศและร่างกฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่การสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.แม้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ถึง5ปีก็ตามครับ